จริงๆก็อย่างที่งานสุดท้ายที่ผมเจอกับพี่ๆแหละครับที่เรามีการพูดคุยกันอาจจะหลังไมค์ที่ผมบอกว่าสุดท้ายการบวชครั้งนี้ครับผมแบบไม่ได้รู้สึกว่าบวชเพื่ออะไรหรือว่าบวชเพื่อใครเราด้วยตัวเองก็เลยมีขอพี่ๆนักข่าวไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากศึกมาอะไรเงี้ยครับก็เป็นความตั้งใจของตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวมากกว่าบวชกี่วันนะคะทั้งหมด15วันเต็มครับศึกวันที่16ครับระหว่างของผ้าเหลืองสงบก็ด้วยภาพที่เราออกมาครับเอ้ยหมายถึงด้วยลุคคือด้วยความเป็นพระก็จะต้องมีความสงบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับมีแบบเทศด้วยใช่มั้ยใช่ครับบวชครั้งนี้นี่ได้เทศ2ครั้งครับเทศวันพระใหญ่กับมาเทศที่บ้านครับเทศให้ก็พระอาจารย์เขาบอกให้ทําอ่ะครับเราดูซึ้งในรสพระธรรมเลยมั้ยคะหลังจากได้เทศสุดท้ายผมว่าผมชัดเจนครับว่าพูดว่าซึ้งในรสพระธรรมอาจจะยากผมว่าไม่เกี่ยวสุดท้ายเราคือคนทางโลกครับวันนี้เราแค่มีโอกาสแล้วก็ผมสนใจในเรื่องพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็บวชเพื่อที่เราจะได้ศึกษาในคำว่าธรรมะแล้วก็ได้เอากลับมาในใช้ทางโลกได้เราได้อะไรจากการบวชบ้างคะที่เราได้สัมผัสมาถามว่าได้อะไรเหรอครับผมรู้สึกว่าผมรู้จักตัวเองมากขึ้นอีกแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ผมเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นก็ใช้ชีวิตสนุกขึ้นสบายขึ้นครับแต่ตอนไปเทศได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างนึงไหมคะตอนที่เทศคือมันจะไม่ใช่ว่าเราแค่เอากันเทศขึ้นไปเปิดแล้วก็อ่านนะครับสุดท้ายแล้วคือการที่เราจะเทศอ่ะผมรู้สึกว่าเราต้องอ่านจนเราเข้าใจจริงๆก่อนที่จะไปอ่านให้คนอื่นฟังก็จะรู้สึกว่ามันก็ได้ความรู้นอกเหนือจากที่เราเคยรู้เพิ่มเติมมากกว่าโอ้ยผมก็ต้องอยู่แบบสมมติว่าปฏิบัติภาคค่ำเสร็จนะครับพระอาจารย์ก็จะให้นั่งเทศคนเดียวมันซ้อมก่อนใช่ครับมันเป็นพิธีการที่ผมว่ามันสำคัญเหมือนกันนะฮะมันก็เลยต้องมีการซักซ้อมกันก่อนเห็นมีการไปมอบทุนการศึกษาไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับที่บริจาคก็เอาไปช่วยเหลือคือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นก่อนน่าจะบวชคือผมได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ไปแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราแค่เห็นตอนที่เราบวชคือเหมือนกับตอนแรกที่เราซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้เรายังไม่มีโอกาสไปมอบครับแล้วตอนที่เราบวชเนี่ยคือญาติโยมหรือว่าแฟนๆเรามาหาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีคนร่วมบุญกันเยอะจนวันนึงเราก็เลยติ๊งกับเจ้าอาวาสขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นเราร่วมบุญกันเลยมั้ยทําเป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องเค้าสะกิดหลังครับ คือมันเหมือนกับว่าพอร่วมบุญกันนะพอบุญมันค่อนข้างเกินเป้ามากๆครับมันก็เลยถูกแตกตัวออกไปเป็นหลายโปรเจกต์เช่นมีผู้ป่วยติดเตียงมีช่วยคนยากไร้คนไร้บ้านคนโดนพ่อแม่ที่โดนลูกทิ้งแล้วก็ไปปิดท้ายที่ทุนการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ที่วัดที่ผมบวชแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้วัดในการทนุบำรุงวัดผมยังทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจครับว่าอิ่มบุญคืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าสบายใจที่จะทำมากกว่าเด็กๆมาขอบคุณมีชาวบ้านมาขอบคุณเรารู้สึกไงบ้างคุณแกผมว่าพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ลืมตัวคือมันเหมือนกับว่าผมพูดตรงๆว่าผมทำงานมาเรื่อยๆอ่ะผมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่วันนึงที่ผมกลับมาเจอคนที่เขาลำบากกว่าเราหรือสิ่งที่เราไม่เคยเจอในครอบครัวเราอ่ะบางครั้งมันทำให้เราฉุกคิดกลับมามากกว่าว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับที่ของตัวเองมากขึ้นอะไรตอนนี้คือกลับพร้อมกลับมารับงานเต็มที่แล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้ใครสนใจอะไรก็ได้เลยครับละครมีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงปรับบทแล้วก็บอกอะไรไม่ได้เลยครับอย่างเรื่องผมเรื่องคิ้วอะไรเงี้ยต้องรอให้อันนั้นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมว่าประเด็นหลักๆคือเราต้องฟอร์มให้มันไฟนอลที่เราอยากทำจริงๆกันก่อนครับ